ยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโรคของมะเร็งรังไข่พร้อมกับมีการรณรงค์นะคะให้หญิงไทยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตรวจภายในกันทุกปีนะคะโดยพบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 2,000 คนต่อปีทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเฉลี่ยวันละ4คนค่ะโดยนายแพทย์จตุพลศรีสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะในการจัดโครงการมะเร็งรังไข่ภายเงียบคนใส่ใจตรวจภายในทุกปีนะคะให้คนไทยเนี่ยตระหนักรู้ถึงอันตรายของมะเร็งรังไข่ค่ะโดยนายแพทย์ณัฐวุฒิกันตถาวรแพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวชศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรก็บอกนะคะว่าโรคมะเร็งรังไข่ค่ะถือว่าเป็นภัยเงียบค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีในการตรวจคัดกรองที่จะสามารถตรวจจับมะเร็งรังไข่ได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นที่ยังไม่มีการแสดงอาการประกอบกับไม่มีอาการที่แน่นอนด้วยแล้วก็มีอาการคล้ายกับการปวดท้องท้องอืดท้องปวมนะคะแล้วก็ปวดอุ้งเชิงกรานโดยกว่าจะตรวจวินิจฉัยเจอเนี่ยว่าเป็นโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วดังนั้นกลุ่มเสี่ยงค่ะที่เคยมีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็ควรที่จะตรวจหาความผิดปกติกันอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะถ้าพูดถึงมะเร็งรังไข่นะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆเป็นมะเร็งที่พบอันดับ3รองจากเต้านมกับปากมดลูกนะครับสถิติล่าสุดเนี่ยจากทางสถาบันมะเร็งเนี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 2,700 รายต่อปีหรือคิดเป็นวันละ7คนแต่ที่น่าตกใจคือเสียชีวิตประมาณ153นะครับก็คือหรือประมาณวันละ4คนนอกจากนี้ก็เชิญชวนนะคะสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้แล้วก็ด้อยโอกาสนะคะตามโครงการสานต่อที่พ่อทำเพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-576-6833-6ค่ะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอของคุณผู้ชมแล้วนะคะ